ข่าวกันต่อดีกว่ามาที่อเล็กธีรเดชครับจะว่ายังไงเมื่อพี่สาวคนสนิทอย่างจอยเรลนีฮะถูกอดีตเพื่อนชายคนสนิทอย่างน็อตวรฤทธิ์ประกาศไม่ขอร่วมงานด้วยครับหลังเกิดประเด็นดราม่าที่หนุ่มน็อตวรฤทธิ์ประกาศชัดว่าไม่ขอร่วมงานกับอดีตเพื่อนสาวคนสนิทอย่างจอยลีลานีอีกงานนี้นักแสดงหนุ่มหน้าตีอเล็กธีรเดชในฐานะที่เป็นน้องชายคนสนิทกับสาวจอยก็เผยว่ายังไม่ได้คุยเรื่องนี้กับสาวจอยเพราะตนก็เพิ่งทราบข่าวเหมือนกันแต่เชื่อว่าสาวจอยจะผ่านเรื่องนี้ไปได้ค่ะไม่ได้เล่าให้ฟังแต่ก็ไม่น่ามีอะไรหรอกพี่ชายเขาเก่งเป็นกำลังใจให้เรากันครับผมเพราะว่าก็เป็นดูอยู่ตรงนี้เรียกว่าทุกคนนักแสดงหรือดาราทุกคนก็ต้องโดนอะไรแบบเนี้ยทั้งที่จริงแล้วคงไม่ได้มีอะไรเกี่ยวกับเขาเลยอะไรเงี้ยฮะแต่พี่จอยคงไม่ได้คิดมากอะไรหรอกเรียกว่าส่วนเรื่องที่ระยะหลังเขาเริ่มไปคอมเมนต์ Instagram ของฝ่ายหญิงอยู่บ่อยๆนั้นไม่ใช่เพราะกลับมากระชับความสัมพันธ์กันแต่อย่างใดแค่จะแซวฝ่ายหญิงเรื่องการแต่งตัวเท่านั้นเองค่ะ